ค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพแล้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลีดส์ประเทศอังกฤษนะคะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลีดส์ประเทศอังกฤษนั้นได้มาศึกษาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะ2557นะมาถึงณตอนนี้นะคะในการเรียนและการศึกษาวัฒนธรรมนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะและนอกจากนี้นักศึกษาทั้งสองคนก็ยังได้ทำโครงงานนะคะเพื่อนำเสนอในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อนะคะที่นักศึกษาสนใจนะคะเรื่องแรกคืออาสาสมัครศึกษาการดูแลช้างที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะก็ศึกษาการศึกษาระบบชุมชนพึ่งตนเองของหมู่บ้านแม่กำปองนะคะที่อำเภอแม่ออนนะคะจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะคะจะผลการศึกษาหรือว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะก็ฟังได้จากนักศึกษาทั้งสองคนนะคะคนแรกที่จะมาเล่าว่าประสบการณ์หรือว่าไปศึกษาอะไรบ้างนะคะคนแรกคือคณินิตนะคะหรือเรามีชื่อนึงก็คือขยีหรือคณินิตนะคะค่ะขอเชิญคณินิตเลยค่ะค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพทุกท่านและสวัสดีเพื่อนนักศึกษาทุกคนดิฉันนางสาวคายีพานนักศึกษาคณะภาษาตะวันออกสาขาภาษาไทยมหาวิทยาลัยลีดส์วันนี้ดิฉันจะนำเสนอเกี่ยวกับอาสาสมัครศึกษาการดูแลช้างที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ฉันเรียนวิชาศิลปะที่โรงเรียนมัธยมที่อังกฤษดิฉันครูของดิฉันมอบหมายให้นักศึกษาทำผลงานเกี่ยวกับนิทรรศการดิฉันจึงเลือกนิทรรศการการแสดงรูปปั้นช้างในลอนดอนช่องนั้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างและต่อมาพอดิฉันมีโอกาสมาเรียนที่ประเทศไทยดิฉันต้องทำโครงงานเกี่ยวกับประเทศไทยดิฉันจึงนึกถึงช้างซึ่งช้างเป็นสัญลักษณ์และมีความสำคัญต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในอดีตช้างเคยเป็นพาหนะของพระมหากษัตริย์และในช่วงปีคศ1820ถึง1917
ลูกฉันเคยประกาศอยู่ในทงชาติไทยด้วยแต่ในปัจจุบันฉันดูเหมือนไม่มีความสำคัญเหมือนในอดีตที่ฉันจึงอยากเป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับช้างจากนิทรรศการที่เคยจัดนิทรรศการที่ลอนดอนดิฉันได้รับข้อมูลของศูนย์บริบาลช้างที่จังหวัดเชียงใหม่ในรายการต่างๆดิฉันตัดสินใจว่าจะเป็นอาสาสมัครที่เป็นอาสาสมัครที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงซึ่งเป็นชนเผ่าที่อย่างเนียนช้างอยู่ในหมู่บ้านวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ก็คือเพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการดูแลช้างในหมู่บ้านกะเหรี่ยงแต่ก่อนที่ดิฉันไปดิฉันต้องเตรียมตัวโดยศึกษาข้อมูลของศูนย์บริบาลช้างหลังจากดิฉันเข้าใจว่าศูนย์บริบาลช้างเป็นองค์กรที่ดูแลช้างเป็นอย่างดีและมีความร่วมมือกับหมู่บ้านในท้องถิ่นที่เลี้ยงช้างดิฉันจึงเลือกการดูแลช้างที่มีส่วนร่วมกับชาวกะเหรี่ยงซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยมีหมู่บ้านที่อยากเลี้ยงช้างอยู่นอกจากนี้ดิฉันพยายามศึกษาปัญหาของเกี่ยวกับช้างในปัจจุบันและปักช้างดูแลช้างอย่างไรซึ่งดิฉันได้ยินข่าวว่ามีปักช้างบางแห่งใช้การวิธีการทำร้ายเพื่อทำการแสดงและจนช้างได้รับบาดเจ็บในเดือนมกราคมดิฉันได้ไปใช้ชีวิตกับชาวกะเหรี่ยงในการดูแลช้างตามกิจวัตรจริงๆเช่นเดินกับช้างในป่าตัดหญ้าให้ช้างกินทุกวันดิฉันก็มีโอกาสคุยกับชาวกะเหรี่ยงและจดบันทึกข้อมูลไว้จากนั้นนำมาเรียบเรียงจนได้ข้อสรุปจากการทำโครงงานดังนี้ค่ะจากงานอาสาสมัครที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงอำเภอแม่แจงดิฉันได้รับความหลากหลายสิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้ดิฉันเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวกะเหรี่ยงและช้างและชาวกะเหรี่ยงดูแลช้างอย่างไรกะเหรี่ยงเป็นชนเผ่าที่เลี้ยงช้างมาตั้งแต่ในอดีตช้างสามารถเป็นมรดกได้หมู่บ้านแห่งแรกที่ดิฉันไปใช้ชีวิตมีบ้านหลังหนึ่งที่เลี้ยงช้างเลี้ยงลูกช้าง1 ตัวตัวนั้นก็เป็นมรดกของเจ้าของหมู่บ้านท่านนี้เป็นเจ้าของหมู่บ้านชื่อพอภาวะเลี้ยงลูกช้างตัวนี้ชื่อแอนเจลิกซึ่งเป็นอาสาสมัครคนต่างชาติตั้งให้ชาวกะเหรี่ยงเลี้ยงช้างแบบเพื่อนร่วมโลก
ชาวบ้านไม่มีการขี่ช้างไม่ทำท่อด้วยวิธีการทำลายช้างแต่ดูแลช้างเหมือนคนดูแลสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขกับแมวทุกวันความช้างก็พาลูกช้างพาเดินไปในป่าวันหนึ่งอาสาสมัครกลุ่มของดิฉันได้ตามความช้างไปด้วยช้างชอบเล่นในน้ำกับทรายมีความสุขมากทุกอาทิตย์เจ้าของก็ขับรถไปไกลเพื่อตัดหญ้าให้ช้างกินต่อมาในหมู่บ้านที่สองก็มีช้างอีกตัวหนึ่งชื่อแม่คำแต่แม่คำไม่เหมือนแองเจลิกเพราะว่าแองเจลิกอยู่หมู่บ้านตั้งแต่เกิดแต่แม่คำตั้งแต่อายุแม่ทำอายุน้อยแม่ทำต้องทำงานที่ที่ปางช้างให้คนขี่และแม่ทำงานหนักมากกว่า10ชั่วโมงต่อวันและความช้างก็ไม่ให้อาหารเพียงพอให้แม่ทำกินจนแม่ทำผอมเกือบตายและเจ้าของช้างขอการช่วยเหลือจากเจ้าของส่วนบริบาลช้างในสุดท้ายก็สามารถช่วยเหลือแม่คำได้ออกจากปางช้างเหมือนชีวิตเดิมและอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นตอนนี้สุขภาพของแม่คำก็ดีขึ้นแล้วจากกิจกรรมที่ดิฉันได้เข้าร่วมกับชาวกะเหรี่ยงดิฉันรู้สึกว่าชาวกะเหรี่ยงเป็นคนที่รักช้างและดูแลช้างเป็นเพื่อนจริงๆไม่บังคับช้างให้ทำงานหรือฝืนธรรมชาติแต่ปัญหาคือดูแลช้างไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้ชาวกะเหรี่ยงยังต้องการสนับสนุนชาวกะเหรี่ยงจึงสร้างระบบการทำงานร่วมกับส่วนบริบาลช้างจัดกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจมาเริ่มเป็นอาสาสมัครดูแลช้างเพื่อให้บุคคลภายนอกมีความตระหนักให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ช้างและเพื่อนำเงินทุนที่เพียงพอมาสนับสนุนชาวบ้านในการดูแลช้างแต่นอกจากปัญหานี้ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญคือเป็นสิ่งแวดล้อมตอนที่ดิฉันกับกลุ่มของดิฉันไปตัดหญ้ากับเจ้าของบ้านต้องขับรถประมาณ1ชั่วโมงแต่ทำไมไปไกลขนาดนี้คำตอบก็คือว่าสถานที่ใกล้ๆไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับช้างคำตอบคือเมื่อ10ถึง20ปีก่อนมีบริษัทและนายทุนสนับสนุนให้ชาวกะเหรี่ยงปลูกข้าวโพดแต่การปลูกข้าวโพดต้องตัดป่าไม้ทำลายป่าไม้ทำให้ดินแห้งไม่มีอาหารแต่ไม่มีอาหารพอสำหรับช้างป่าและสัตว์อื่นๆก็อยู่ไม่ได้แล้วอย่างไรก็ตาม
อย่างน้อยตอนนี้เจ้าของเข้าใจปัญหาเรื่องนี้ปีหน้าเขาจึงตัดสินใจว่าปีหน้าเขาจะปลูกข้าวโพดและรุ่งปลูกอาหารให้ช้างกินจากรูปนั้นจินตนาการว่าไร่ข้าวโพดก็เป็นป่าไม้จะมีอาหารเพียงพอสำหรับสัตว์แต่ตอนนี้ดินก็แห้งแล้วก็ไม่มีป่าไม้และจากการศึกษาในคราวนี้สิ่งที่ดิฉันพอจากได้ทำในช่องนี้ก็คือพยายามเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของอนุรักษ์ช้างให้บุคคลที่ได้รับรู้ผ่านช่องทางต่างๆและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเตือนให้คนหันมาสนใจและให้ความสำคัญของอนุรักษ์ช้างเพื่อนตัวใหญ่ใจดีสวัสดีค่ะตอนนี้มีใครมีคำถามหรือเปล่านะคะค่ะก็ทีนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะในการดูแลว่าความสัมพันธ์นะของชาวกะเหรี่ยงว่าเขาดูแลช้างอย่างไรนะคะและก็พบว่าการเลี้ยงช้างที่นี่นั้นเขามองช้างว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกและช้างไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นเพื่อนร่วมโลกนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์นะคะนี้จากนั้นมาก็บอกว่าการเลี้ยงช้างเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะด้วยที่ว่าต้องการคนสนับสนุนใช่ไหมคะสองสิ่งแวดล้อมก็คือหญ้าเนี่ยน้อยแล้วก็ต้องขับรถเป็น1ชั่วโมงกว่าจะหาหญ้ามาเลี้ยงช้างได้นะคะแล้วสิ่งที่ทีมนึงนี้พยายามก็คือต้องการที่จะเผยแพร่ข่าวสารให้คนได้รับรู้ว่าการทำงานของศูนย์บริบาลช้างเป็นอย่างไรเพื่อจะเตือนให้คนได้ให้ความสนใจนะคะในคุณสิทธิ์มีพูดนะคะว่าจะมีคำถามไหมคะดูไหมคะถ้าเนี่ยหรือกำลังคิดเดี๋ยวครูถามก่อนก็แล้วกันนะเป็นการมาหน้าทีนะคือเมื่อกี้นี้เท่าที่ดูก็คือว่าเขาปลูกข้าวโพดใช่ไหมคะเขาปลูกข้าวโพดแล้วเขาบอกว่าปีหน้าจะไม่ปลูกละทีนี้การปลูกข้าวโพดเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเป็นรายได้ของชาวกะเหรี่ยงนะคะนี่ถ้าไม่ปลูกข้าวโพดเขาจะทำอะไรคือหมายความว่าช้างจะอยู่นะคือถ้าไม่ปลูกข้าวโพดช้างอยู่แต่ครูไม่รู้ว่าตัวของกะเหรี่ยงเนี่ยจะอยู่ยังไงอันนี้ครูก็เป็นห่วงคนเลี้ยงช้างด้วยคือครูไม่รู้ไงอันนี้ทราบว่าที่ทีไปคุยกับเขารู้ไหมว่าถ้าเขาไม่ปลูกข้าวโพดอันนี้คือจริงๆไม่ใช่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนแต่ก็เป็นเจ้าของบ้านคือก็มีปัญหาแต่คิดว่าเพราะว่าในรายการที่ดิฉันได้ไปดิฉันก็ทุกคนก็จ่ายเงินให้แล้วก็สนับสนุนให้บ้านของเจ้าของจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้ถามมากเกี่ยวกับปีหน้าจะถ้าไม่กระโดดเข้าโพดจะมีอะไรแต่ที่เท่าที่ฉันรู้นอกจากมีข้าวโพดชาวกะเหรี่ยงก็ทำเสื้อผ้าท้องถิ่นและโดยเฉพาะผู้หญิงก็
ขายเสื้อผ้าได้แล้วก็มีนักแสดงของชาวกะเหรี่ยงก็ได้รับความนิยมจากคนไทยหรือชาวต่างชาติค่ะขอบคุณค่ะที่จริงแล้วการปลูกข้าวโพดแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วใช่แล้วก็ทำให้เชียงใหม่ก็มีหมอกควันใช่ใช่นะคะก็ขอบคุณที่ตอบคำถามนะคะไม่ทราบมีป้าหรือว่าคุณมิ้นจะมีอะไรถามหรือว่าที่ฝนร่มจะถามอยากเชิญเลยค่ะคำถามเดียวกันคำถามเดียวกันเหรอผู้ใจละคนกันถ้าถ้าแบบเป็นสองคำถามเขาได้ช้างมาจากไหนเจ้าของใช่ถ้าเป็นปกมรดกมรดกมรดกของเป็นมรดกที่ตกทอดใช่ใช่จากรุ่นสู่รุ่นใช่ใช่คนที่ไม่เคยมีช้างก็จะไม่มีไม่ใช่คนเลี้ยงช้างค่ะหมอถ้าเป็นครอบครัวที่เคยเป็นคนเลี้ยงช้างก็จะมีช้างเป็นมรดกใช่ค่ะฉะนั้นพวกเราคงไม่ได้เลี้ยงช้างเพราะเราไม่มีมรดกเป็นช้างค่ะขโมยงาช้างไหมไม่มีหรอกไม่เคยมีช้างนี่ไม่เคยมีก็มีใช่ไหมไม่ทราบว่าคุณช้างอยู่ในสวนสาธารณะเพราะว่าอะไรของเราเนี่ยช้างในสวนสัตว์ก็มีเพราะประเทศไทยมีช้างเยอะใช่ไหมคะมีคำถามอื่นไหมคะมีอาหารกินได้ดีทำกัน
อมนี้การดำเนินโครงงานเรื่องการ
นเองของหมู่บ้านในคำฟ้องโอเคสิ่งที่ข้อใจแรกคือความหมายของชุมชนคุณตนเองคืออะไรแบบกองผมไปศึกษาผมไม่รู้ผมไม่ทราบมันคืออะไรแล้วผมก็ได้ทราบว่ามีข้อ3คือชุมชนที่สามารถดูแลตนเองได้มีวิธีการและมีความร่วมมือแล้วมีสมาคติในการดูแลทรัพยากรของชุมชนครับแล้วทำไมถึงสนใจศึกษาระบบชุมชนพึ่งตนเองที่หมู่บ้านในกำปองผมเคยไปทำกิจกรรมกับเพื่อนศึกษาภาคเรียนที่แล้วแล้วผมก็รู้สึกประทับใจสิ่งแวดล้อมผมเป็นคนที่ชอบสิ่งที่แวดล้อมก็อยู่กับธรรมชาติแล้วผมอยากทราบว่าเขามีวิธีจัดการดูแลชุมชนอย่างไรจึงทำให้สามารถดูแลตัวเองได้นี่เป็นรูปจากทริปกับนักศึกษาที่ไปในกำปองตอนนั้นพวกเราไปเที่ยว2คืน3วันครับน่าจะสังเกตว่าเราเป็นคนเดียวที่ไม่ยิ้มแต่มันไม่รู้มันโอเคแม่กำปองอยู่ไหนแม่กำปองตั้งอยู่ในหมู่ที่3ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนถามนักศึกษาคำจริงว่ามีใครเคยไปแม่กำปองไหมครับครับแต่จากที่นี่นั่งขับรถชาวลาไม่เกิน1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งพอประชุมแล้วน่าจะครับที่แม่กำปองมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ98เป็นแขกภูเขาเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตรที่แม่กำปองมีบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีและค่อนข้างหนาวในช่วงฤดูหนาวครับผมโอเคแล้วประหลาดผมวิธีการดำเนินโครงงานมี3ขั้นเตรียมเดี๋ยวศึกษาข้อมูลผมสะกดผิดเพราะว่าศึกษาข้อมูลของหมู่บ้านในกำปองจากเว็บไซต์งานเขียนข่าวต่างๆเพราะว่าผมอยากทราบข้อมูลที่ควรรู้ก่อนไปการดำเนินที่ในกำปองครับแล้วขั้นการดำเนินงานมันแบบผมไปสถานที่จริงพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนและเขียนบันทึกข้อมูลนะครั
ับข้อมูลศึกษางานวิจัยของชุมชนแม่คำปองโครงการวิจัยรูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนบ้านแม่คำปองแล้วท่านสรุปนำข้อมูลมาเรียบเรียงผลการดำเนินโครงงานผมได้ทราบว่ามีสามปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้แม่กำปองเป็นชุมชนที่สามารถดูแลตัวเองได้ปัจจัยแรกคือทรัพยากรที่ดีปัจจัยที่สองคือผู้ใหญ่บ้านแล้วปัจจัยที่สามคือชาวบ้านให้ความร่วมมือนะครับแล้วผมก็อธิบายต่อว่าปัจจัยคืออะไรทรัพยากรที่ดีทรัพยากรที่ดีที่ท่องเที่ยวแบบที่แม่กำปองมีน้ำตกแม่กำปองมีพันไม้เช่นดอกเอื้องดินแล้วดอกกำปองมีโฮมสเตย์ที่นักท่องเที่ยวสามารถไปพักที่โฮมสเตย์แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของชาวบ้านหมู่บ้านในกำปองแล้วมีเส้นทางเดินป่าลอดลำห้วยครับมีวิธีชีวิตของชาวบ้านมีวัฒนธรรมประเพณีมีบางอย่างเช่นชากาแฟใบเมืองแล้วที่ในคำโพแล้วก็ที่ไปอีกครั้งแต่ที่ในคำโพชาวในกำปองได้ปลูกผักเองได้ปลูกชาเองกาแฟแล้วก็ขายที่หมู่บ้านเป็นรูปที่ผมไทยเองที่แม่กำปองเป็นน้ำตกแม่กำปองน้ำตกแม่กำปองมีชั้น7ชั้นครับเดี๋ยวมีนักท่องเที่ยวมาดูเป็นโฮมสเตย์ที่ผมได้พักเวลาผมไปกับนักศึกษาคนอื่นแล้วเวลาผมได้ไปอีกครั้งไปเองผมก็พักที่นี่อีก2ครั้งครับที่ผมบอกแล้วผมรู้สึกประทับใจเพราะว่าเที่ยงกิจผมไม่มีโอกาสไปหมู่บ้านแม่กำปองไม่มีโอกาสไปใช้ชีวิตแบบนี้ทั้งที่ในกิจผมเป็นคนในเมืองก็คือไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่มีแบบธรรมชาติแล้วผมรู้สึกดีใจที่สามารถอยู่ในป่าแบบใช้ชีวิตสงบสบายครับแต่ว่านี่เป็นห้องครัวที่บ้านที่ผมพักพอมีรูปเยอะแต่
อยากแสดงว่าโฮมสเตย์เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างครับครับแล้วก็ผมเคยมาเที่ยวที่ไทย6ครั้งแล้วไปมาจะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มีประสบการณ์ที่ใช้ห้องน้ำแบบนี้ตอนเช้าก็ไปอาบน้ำก็ใช้ห้องน้ำก็หนาวแต่ดีเนาะเพราะว่าแบบนี้แสดงว่าธรรมชาติก็ใช้ทรัพยากรมันที่ผมรู้สึกดีครับเป็นสวนของบ้านที่พักครับหรือว่าแม่บ้านที่ผมพักกันครับโอเคปัจจัยที่สองที่ผมสรุปว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้แม่กำปองสามารถดูแลตัวเองได้คือผู้นำที่ดีชื่อในพรมมินพวงมาลาเขาเป็นคนที่ดีอย่างไรนั้นผมอธิบายเกิดอะไรขึ้นในปี2543แล้วแม่กำปองได้เปิดหมู่บ้านเป็นเลนท่องเที่ยวในปี2543แต่ตอนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับมันทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายเช่นปัญหาขยะมุมฝอยต้นพืชถูกเหยียบย่ำสิ่งแวดล้อมถูกทำลายแล้วปลอดภัยบนท้องถนนลดน้อยลงระเบียบการท่องเที่ยวด้วยกันนี่เป็นกฎระเบียบที่หมู่บ้านแล้วชาวบ้านให้ที่รักษาสิ่งแวดล้อมที่หมู่บ้านในกำปองที่หนึ่งคือการรักษาความปลอดภัยในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่สองคือการอนุรักษ์อาคารสถานที่สามการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่4คือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าที่5การอนุรักษ์แม่น้ำลำห้วย6การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนาธรรมประเพณีของท้องถิ่นและการจัดหารายได้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านครับจากนี้หมู่บ้านในกำปองก็พัฒนาแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมมากกว่ามาก่อนมีกฎระเบียบแล้วสิ่งที่สองที่ทำให้ผู้นำเป็นคนดีคือเขาจะประชุมบ่อยเพื่อรับรู้ปัญหาและแก้ปัญหาได้รวดเร็วเป็นการ
ชาวบ้านให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดในหมู่บ้านและมีส่วนรับผิดชอบแก้ไขร่วมกันผมคิดว่ามีสำคัญเพราะว่าถ้าทุกคนอยู่หมู่บ้านมีความรับผิดชอบก็จะอยู่กันได้แต่เมื่อก่อนมีกฎระเบียบไม่มีใครรู้ควรใช้ชีวิตอย่างไรเช่นนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวแต่ไม่รู้ว่าไปไหนเขาก็เดินทางก็เหยียบดอกไม้แล้วก็ทิ้งขยะแต่ว่าถ้าชาวบ้านทุกคนก็รู้ใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็สนับสนุนนักท่องเที่ยวมาที่ตามผมด้วยครับที่3ที่ผู้ใหญ่บางอำเภอตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนสิ่งที่ดีเพราะว่าสมมุติว่ามีคนชาวบ้านไม่สบายต้องไปโรงพยาบาลมีทุนที่ชาวบ้านช่วยเหลือดูแลเขาได้ปัจจัยที่3สำคัญที่สุดเพราะว่าร่วมกันคิดกฎระเบียบการท่องเที่ยวของหมู่บ้านแล้วทำหน้าที่เป็นไกด์หมู่บ้านนี่แก้ปัญหากับนักท่องเที่ยวมาให้สิ่งแวดล้อมน้อยลงเพราะว่าเป็นไกด์แล้วก็ช่วยนักท่องเที่ยวเดินบนเส้นทางตามกฎระเบียบครับรู้หน้าที่ตนเองว่าต้องอนุรักษ์และเคารพปกครองหมู่บ้านในคำมองตั้งกลุ่มพัฒนางานอาชีพตามถนัดมีกลุ่มอาชีพต่างๆกลุ่มเครื่องเรื่องไม้แปลและอื่นๆครับที่เป็นกาแฟที่ปลูกที่แม่น้ำพองแล้วก็ขายผมก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ปลูกกาแฟว่าชาวบ้านในกำปองขายที่หมู่บ้านในกำปองเท่านั้นหรือก็ขายที่จังหวัดอื่นผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าที่ในกำปองเท่านั้นแต่ว่าถ้ามีมีอะไรพิเศษในจังหวัดอื่นๆหรือมีเทศกาลเขาก็ไปขายครับแล้วก็สนับสนุนคนอื่นรู้แม่กองปองอยู่ไหนมีอะไรบ้างครับที่เป็นชาที่ปลูกมันกาแฟ
ึ่งธรรมชาติด้วยตรงที่แม่คำปองมีร้านที่ขายเสื้อผ้าคิดว่าก็ทำเองแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามีเสื้อผ้าหลายตัวที่เหมือนที่สมัครซื้อที่ตลาดเชียงใหม่ชุมชนนะคะ
็ดูแลตนเองพาตนเองนะคะแล้วก็พบว่าตรงนี้จุดเด่นนะของชุมชนบ้านแม่กำปองก็คือ3ข้อใช่ไหมคะคือมีทรัพยากรที่ดีมีผู้ใหญ่บ้านที่ดีแล้วก็มีชาวบ้านที่ดีนะคะที่คุณใช้คำว่าที่ดีที่ดีทั้ง3ข้อก็คือทรัพยากรรวมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็เอื้อให้ท่องเที่ยวแบบมีน้ำตกนะมีแม่น้ำอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพันไม้ต่างๆนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมแล้วก็มีภูมิปัญญาอันนั้นคือทรัพยากรนะคะส่วนผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ถามความเห็นของชาวบ้านนะคะแล้วก็มีกฎอะไรร่วมกันนี่ก็เป็นชาวหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านที่เข้มแข็งนะคะส่วนในข้อที่3นั้นก็คือในเรื่องของความร่วมมือของชาวบ้านในการที่อะไรอ่ะเวลาผู้ใหญ่บ้านจะประชุมก็มาประชุมพร้อมกันนะคะไม่ใช่ชั้นนาถึงได้มาทุกอย่างก็เลยเพื่อให้เป็นชุมชนที่ขึ้นตัวเองได้สิ่งที่ยึดกรอบว่าประโยชน์ที่ได้รับครูบอกทุกข้อเดียวคือไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรแต่แม่คำปองยังคงมีความสามัคคีกันที่มาถามนี่คือสามัคคีนะคะที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้พูดอะไรนะคะที่ฟังว่าสามัคคีนะคะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้รับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือว่าชุมชนนี้จะอยู่ต่อไปอย่างไรในอนาคตในเมื่อคนหนุ่มสาวนะคะคนหนุ่มสาวหรือคนผู้เด็กๆเนี่ยต้องไปเรียนนอกอำเภอหรือนอกตำบลการที่ไม่ได้เห็นนะคะก็จะทำให้เขาไม่รู้สึกรักบ้านเกิดเหมือนอย่างที่บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาดำเนินอยู่นะคะนี่ก็คือสิ่งที่รุ่นน้องเห็นถ้ากลับไปตอนนี้อาจจะยังมองไม่เห็นมี 2-3 ปีกลับมา 2-3 ปีมาผมดูด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะก็เป็นสิ่งที่รุ่นได้นำเสนอพวกเรานะคะก็ขอเริ่มจากคำถามเมื่อกี้ที่ใครอยากถามก็ที่เปลี่ยนคำถามใหม่ได้เลยค่ะนะคะเปลี่ยนคำถามใหม่ได้เลยเดี๋ยวรุ่นจะได้ตอบนะคะมีเชิญค่ะคุณน้องก็อยากรู้ว่าวิถีชีวิตของคนแม่บางคนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชีวิตเหมือนกับว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านไหมเพื่อให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะเขาต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไหมเพื่อให้คนอยู่ในเรื่องที่บ้านเขาไหมอ๋อผมก็คิดว่าเขาที่จริงแล้วถ้ามีสถานที่ปรับนักท่องเที่ยวน่าจะเปลี่ยนใช้แต่สิ่งที่เช่นสถานที่เช่นน้ำตกก็อยู่นานมาแล้วมันแบบน่าจะเปลี่ยนนิดนึงที่ได้รับนักท่องเที่ยวเช่นมีคนที่เป็นอาชีพไกด์แล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ทำมันแบบโบราณแบบธรรมชาติน่าจะเหมือนที่เดิมครับมันเขาทำอาชีพอะไรอาชีพเดิมของเขาคืออะไรคือปลูกพักมันแบบผมไม่ทราบนะแต่คิดว่าตั้งแต่วันเกิดต้องปลูกผักเองต้องดูแลตัวเองได้แต่ว่าก็เปลี่ยนนิดนึงที่แสดงว่าชีวิตของเราคืออะไรครับครับร้านกาแฟน่าจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแล้วเพราะว่าต้องขายกาแฟให้นักท่องเที่ยวอะไรอีกพอมันมีกิจกรรมถ้าไปเที่ยวก็สามารถ
ทำกิจกรรมกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านเป็นผู้เชี่ยวชาญกับทำหลายอย่างแล้วก็สอนให้นักท่องเที่ยวทำเหมือนเขาแต่ว่าถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวจะไม่ได้ทำกิจกรรมครับคุณอย่างนี้นะครูขออนุญาตสรุปนะคะว่าหลักแล้วเนี่ยชีวิตของไม่เปลี่ยนแต่จะต้องเปลี่ยนในลักษณะที่รับนักท่องเที่ยวจากที่บ้านเงียบๆหรือวันนี้ก็มีคนนี้มาหน้าตาวันนี้ฝนตกมาวันนี้มีมนุษย์มาอะไรเงี้ยก็คือรับนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปแล้วก็จะต้องปรับวิถีชีวิตของตนเองคือเหมือนกับจากเคยอยู่ธรรมดาก็กลายมาเป็นไกด์นะคะมาแนะนำจากเคยไม่ต้องเอาวัฒนธรรมของตัวเองมาให้คนอื่นดูก็ต้องเฮ้ยอันนี้ฉันมีอันนี้นะก็ต้องเป็นครูไปด้วยสอนเป็นช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเขาก็คือเดิมนะคะแต่ว่าก็คงคือความเป็นส่วนตัวแต่ก็คงจะลดลงเนาะอยู่บ้านเขาก็มีคนเข้าไปนอนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนะคะอย่างเงี้ยก็คงจะต้องลดความเป็นส่วนตัวของบ้านแต่ละบ้านไปบ้างจริงๆแล้วหมู่บ้านในกำปองรายได้ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวแน่นอนครับแต่ผมไม่ถามรายได้กี่เปอร์เซ็นต์มาจากการท่องเที่ยวและรายได้กี่เปอร์เซ็นต์มาจากที่อื่นครับครับครับแต่สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับหมู่บ้านในบ้านผมเพราะว่าในจังหวัดเชียงใหม่มีโฮมสเตย์มีหมู่บ้านโฮมสเตย์หลายที่แต่สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับแม่ข้าวของคือเขาก็ชุมชนดูแลเองได้แล้วก็มีกฎระเบียบที่ครับหมู่บ้านในกองกองเนี่ยไม่เหมือนกับหมู่บ้านเลยเพราะว่าใช้
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ในการใช้นั้นก็เป็นการอนุรักษ์ด้วยใช่ใช่น่าจะมีโฮมสเตย์ที่อื่นที่ทำเหมือนในกำปองแต่ในกำปองทำเพราะว่าถ้าไม่มีถ้าก็คงทราบแล้วรัฐบาลก็ช่วยน้อยเพราะว่าสัมภาษณ์กับชาวบ้านแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีใครช่วยเราก็ดูแลตัวเองได้ครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่มีชื่อเสียงเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้พึ่งตนเองคุณภาพที่หมู่บ้านในกำปองก็เป็นอย่างไรเพราะว่าที่นี่แล้วในกำปองขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเป็นคนที่สำคัญอยู่ในคำพูดครับคิดว่าคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้ในมุมมองของคุณเนี่ยคิดว่าดีหรือไม่อย่างไรสำหรับผมก็ดีเพราะว่าใช้ชีวิตง่ายๆแต่ว่าสมมติว่าผมเป็นคนชาวบ้านน่าจะคิดเห็นไม่เหมือนเพราะว่าผมเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่ในหลายประเทศก็เห็นชีวิตอย่างอื่นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่เป็นเรื่องนะที่เป็นสิ่งที่คิดนะคนในเมืองก็คิดว่าใช้ชีวิตกับธรรมชาติดีกว่าไม่มีความกังวลไม่มีความเครียดแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านอาจจะคิดว่าก็ชีวิตอย่างอื่นเป็นยังไงไม่เคยเห็นแล้วนี่เป็นสิ่งที่อยากทราบเพราะว่าสงสัยว่าเด็กตอนนี้ปัจจุบันอยู่หมู่บ้านก็คิดแบบนี้หรือเปล่าไม่อยากใช้ชีวิตที่บ้านไปหาแล้วเพราะว่ามนุษย์ต้องการใช่ไหมนี่เป็นไม่น่าจะนี่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ธรรมชาติแต่เป็นปัญหามันแบบสมมติว่าผมเป็นวัยรุ่นที่แม่กำปองน่าจะคิดว่าขอในเชียงใหม่มีอะไรบ้างมีสถานที่ใช่ใช่มีร้านกาแฟแล้วเปลี่ยนชีวิตก็ทำแบบนั้นแต่สุดท้ายคนที่จะเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะผมก็สนับสนุนคุณภาพโลกเฮียลงในรายการนี้นะคะก็ได้ฟังสองเรื่องนะคะต่างมุมมองนะคะก็ขอขอบคุณนักศึกษาสองคนก็คือทั้งคณิตจากทั้งดีนะคะทั้งบุญนะคะจากมหาวิทยาลัยดีนะคะนี้สุดท้ายเลยนะก็ขอบคุณนะคะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่นะคะที่มาช่วยกันฟังในวันนี้แล้วก็เพิ่มสีสันนะคะแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจนะคะนักศึกษาหลี่อาจจะบอกว่าหนึ่งฉันอยากไปนักศึกษาต้าหลี่อาจจะบอกหนึ่งอยากไปแม่กำปองสองอยากไปเลี้ยงช้างนะคะแต่เลี้ยงช้างที่แพงมากเลยนะก็เท่าไหร่วะเนี่ย15,000 บาทอ่ะ3,000 หยวน7 วัน3,000 หยวน7 วัน3,000 หยวนนะคะหรืออาจจะดูแล้วฟังแล้ววันนี้น่าสนใจนะอีกหน่อยก็สามารถ
ื่นนะคะสุดท้ายคือ